เวลาที่ใครสักคนกำลังมุ่งมั่นทำความดีมักจะมีมารมาคอยประจนวิธีที่จะเอาชนะมารได้นั้นขอแนะนำดังต่อไปนี้ 1. จงมองมารว่าเป็นครูที่คอยช่วยให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเหมือนคำกล่าวของโบราณอาจารย์ที่ว่ามารไม่มีบารมีก็ไม่เกิด 2. จงมองมารว่าเขามาช่วยเตือนให้เราไม่ประมาทเพราะหากเราทำอะไรก็ตามเต็มไปด้วยความราบรื่นไปเสียทุกสิ่งทุกประการไม่นานเลยก็จะก่อให้เกิดความชะล่าใจดังนั้นการมีมารมากระตุกเอาไว้บ้างก็จะทำให้เราเกิดความตื่นตัวไม่มัวประมาทมองในแง่ดีมารก็มีความดีเหมือนกันกล่าวคือทำให้เรามีกระจกเงาไว้เตือนตัวเอง 3. จงมองโลกในแง่ดีว่าถ้าหากชีวิตนี้ไม่มีมารมาผจญเราจะหาประสบการณ์ที่ทำให้เกิดความจัดเจนเชี่ยวชาญมาจากไหน